สับรางไปสับรางมามีปัญหารถไฟชนกันสุดท้ายเอาปืนมาจ่อหัวกันนี่ฮะเรื่องเป็นแบบลงไม้ลงมือกันวันนี้เฉลยแล้วคือหญิงลีศรีชุมพรค่ะโดยหญิงลีเนี่ยเมื่อวานนี้ได้ออกมาเปิดใจกับเรื่องนี้เพราะว่านางไปออกอีเวนต์ครับใช่นะหญิงลีบอกว่าตนเนี่ยไม่ได้คบซ้อนแต่เปิดใจคุยกับผู้ชายคนใหม่ๆในช่วงกำลังมีปัญหากับผู้ชายคนเก่าแล้วกำลังห่างๆกันแต่หลังจากคุยกันใหม่ได้ประมาณ3เดือนตนกลับถูกผู้ชายคนนี้คุกคามชีวิตค่ะนะงั้นเนื่องจากพยายามจบความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายนึงเพราะคุยกันแล้วน่าจะไปกันไม่ได้ครับต่อมาหญิงลีเนี่ยก็ยังเล่าเหตุการณ์สำคัญที่เกิดจากการกระทำของผู้ชายคนใหม่อีกด้วยว่าย้อนกลับไปคืนวันที่16เมษายนคาบเกี่ยววันที่17เมษายนวันนั้นเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นตนพยายามแยกทุกคนออกจากการทำงานเพราะไม่สบายใจแต่อีกฝ่ายไม่ยอมแล้วก็อารวาสคืนนั้นฝ่ายชายได้มีการไลฟ์สดตนจึงไปแย่งโทรศัพท์มาเพราะไม่อยากให้เกิดความเสียหายกระทั่งได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในโทรศัพท์เครื่องนั้นเยอะมากมีข้อความที่เพื่อนเขาส่งมาบอกว่ากอบโกยให้มากๆนะกอบโกยให้มากๆนะครับนะฮะปมโลก2ใบก็มาจากอีกฝ่ายอยากพูดอะไรก็เปื่อยๆแต่ในมุมของตนคือตนยังไม่ได้แต่งงานก็จริงมันก็พูดมันถูกไม่ได้จดทะเบียนตนคบกับพี่ไม้ผู้ชายคนเก่าแล้ววันนี้ตนก็ได้พบกับความรักที่ปลอดภัยทั้งคู่มีการปรับความเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ไม่ได้คบซ้อนอะไรหญิงลียังได้เล่าถึงเหตุการณ์ผู้ชาย2คนเผชิญหน้ากันอีกนะฮะมีข่าวเอาปืนเนี่ยไปจ่อหัวกันค่ะตนรู้สึกว่าทำไมฝ่ายอีกฝ่ายยังแต่งเรื่องได้มหัศจรรย์ขนาดนั้นทะเลาะกันเรื่องการดื่มกระทั่งได้ศึกษากับคนใหม่นี้เขาทำไมมาคุกคามตัวเองทางสื่อซึ่งระยะเวลา 2-3 เดือนมีแต่ความกังวลใจจึงขออีกฝ่ายเป็นเพื่อนแต่เขาก็ไม่อยากไปฮะคือนักข่าวก็ถามต่อแล้วตอนนี้ยังไงหญิงลีก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้ก็กลับมาคุยกับพี่ไม้แล้วก็รู้สึกแล้วแหละว่าคุยกับพี่ไม้แล้วรู้สึกปลอดภัยวันนั้นน่ะพบวิกฤตยอมรับว่าทั้งคู่เนี่ยเราเจอกันจริงแต่ว่าพี่ไม้เนี่ยก็คือมีปืนยอมรับว่าคือทั้งสองคนอ่ะคือเจอกันนะแล้วก็พี่ไม้มีปืนก็ถูกดำเนินคดีข้อหาพกอาวุธปืนในที่สาธารณะแต่เคลียร์กันจดจบเรียบร้อยไม่มีเรื่องใหญ่รุนแรงไม่มีการเอาปืนไปจี้หัวอย่างที่อีกฝ่ายบอกหญิงลีก็กล่าวแบบนั้นใช่นะครับผมนะหญิงลีก็ยังบอกว่านะครับกับข่าวที่ออกมาเนี่ยถูกตราหน้าว่ามีโลก2ใบเรียกว่าเป็นการใส่ร้ายเลยดีกว่าแล้วก็ยังเดือดร้อนไปถึงศิลปินคนอื่นๆที่ถูกโยงไปนะครับแต่ก็ออกมาปฏิเสธก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องราวของตนที่ถูกคุกคามแต่จะให้ออกมาพูดเลยก็ยังไม่มีหลักฐานได้แต่อธิบายว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือโชคชะตาที่ถูกขีดเส้นเอาไว้เคยโด่งดังสูงสุดมีเงินมีทองแต่วันนึงเนี่ยจะต้องเจอกับโชคร้ายก็จะยอมรับในโชคชะตาที่เกิดขึ้นนะครับแต่จะขอนะครับผมนะฮะวอนว่าการฟังความฝ่ายเดียวจะตีความไปนั้นเนี่ยมันเจ็บปวดครับปรากฏว่าหญิงลีออกมาสัมภาษณ์ปั๊บค่ะฝ่ายผู้ชายบอกเฮ้ยทำไมแต่งเรื่องเก่งวะคนละม้วนละหนังคนละม้วนเลยครับฝ่ายชายคือชื่อเบนค่ะเบนเนี่ยคือหนุ่มที่เคยคบหาดูใจกับหญิงลีออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงในฟากฝั่งของตนเองกับรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์กับคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยนะผู้ชายคนนี้โดยเบนบอกว่าก่อนหน้านี้มีนักข่าวติดต่อมามากมายแต่ยังไม่อยากจะพูดจนถูกหญิงลีเนี่ยมาพาดพิงฮะเฮ้ยรู้สึกไม่ดีเลยถูกคนรอบข้างมองไม่ดีทั้งอย่างถูกหมายเรียกจากตำรวจด้วยจนคนในครอบครัวนอนไม่หลับเลยเบนบอกว่าตนทำงานเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์รู้จักกับหญิงลีเนี่ยมา3ปีแล้วกระทั่งปีที่แล้วตนไปเก็บภาพคอนเสิร์ตหญิงลีฝากผู้จัดการมาบอกให้นี่เธอเนี่ยไปรอฉันหลังเวทีหน่อยสิขอเบอร์เธอได้ไหมขอไลน์เธอได้ไหมหน้าตาดีหน้าตาดีต้องยอมรับหน้าตาดีเป็นตากล้องหน้าตาดีครับหญิงลีมันก็ชอบผู้ชายหน้าตาดีอยู่แล้วล่ะหน้าตาดีหน้าตาดีมันได้อยู่มันอยู่กับกระเทยเยอะไปไอ้ลีอ่ะตามนอกจากนี้ยังเผยอีกด้วยว่าฝ่ายหญิงอ่ะได้โอนเงินมาให้ด้วยนะไรนั่นไงเหมาะกับการเป็นลูกสาวกูแท้ๆมึงเหมาะสมกับการเป็นลูกกูจริงๆจะได้สะดวกสบายโอนเงินให้เขา 5,000 บาทค่ะจะได้ไม่ติดขาหลังจากนั้นพาเขาไปคุยงานเหมือนกูนะเหมือนมากเหมือนมากพาเขาไปเอางานเข้ามาเกี่ยวข้องทานข้าวกันหน่อยสิพี่คุยงานหน่อยมันเหมาะกับการเป็นลูกสาวจริงๆโอ้โหจึงรู้สึกมีใจให้กันค่ะฝ่ายหญิงบอกกับตนว่าตามคนแบบผมเนี่ยมานานอ๋อตามแบบคนแบบนี้มานานมาเจอกันถือว่าเป็นพรหมลิขิตเหรอโอ้ยก่อนจะชักชวนกันไปอยู่ในบ้านในฐานะคนรักฮะให้การช่วยเหลือเรื่องงานดูแลช่วงไปคอนเสิร์ตรับเงินเดือนด้วยนะมีเงินเดือนให้ 20,000 บาทซึ่งคนในบ้านเนี่ยก็รับรู้กันแล้วหญิงรีบอกว่า
ได้จบกับคนที่คบก่อนนะก็คือเอาง่ายเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วนะเอางี้เธอก็มาอยู่ในบ้านกับฉันเลยดีกว่าแต่อยากจะบอกบ้านหญิงลีจะอยู่ได้เป็น10คนเลยนะในกรุงเทพใหญ่มากแต่มันแปลกๆตุ้งหญิงลีเนี่ยมันชอบเดินทางกลับไปดูรีสอร์ทที่บุรีรัมย์บ่อยมากใช่ครับไปเคลียร์ปัญหากับคนเก่าเรื่องงานยอมรับว่าหึงหวงแล้วก็ทะเลาะกันมาตลอดมีวันนึงหญิงลีคุยโทรศัพท์อยู่นานก่อนจะเดินออกมาหน้าตาตื่นแล้วพูดว่าผู้ชายคนหนึ่งจะเข้ามานะคนนั้นคือไม้ไม้คือใครแฟนเก่าครับแฟนเก่าว่าโอเคแล้วมาถึงปุ๊บก็มีปากเสียงกันเลยฝ่ายชายชักปืนมาจ่อที่หัวผมครับเขาบอกอย่างนั้นเบนว่านเจ้าของบ้านจึงแจ้งตำรวจเจอปืนพร้อมกับกระสุนเต็มแม็กเลยแต่ตนไม่ดำเนินคดีเพราะอะไรฝ่ายหญิงขอเอาไว้คือแล้วก็เบนเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเขาอะจับได้ว่าหญิงลีเนี่ยคุยกับคนเก่าอยู่แล้วก็โกหกว่าเคลียร์คนเก่าไปแล้วก็ทำให้รับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วก็เลยมีการตกลงกันว่าเดี๋ยวฝ่ายชายอะผู้ชายจะออกจากบ้านนะคะพอจากนั้นเนี่ยวันที่16เมษาฝ่ายหญิงเนี่ยก็ให้เอาโทรศัพท์มาคืนแต่ว่าตัวของเบนซ์เองอ่ะไม่ให้ก็เรียกคนในบ้านมาเพราะว่าเห็นว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็เลยตัดสินใจไลฟ์สดผ่านทาง Facebook อย่างที่เป็นข่าวแหละแต่ก็ไม่ได้ต้องการแฉอะไรจนกระทั่งเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายเพื่อจะแย่งโทรศัพท์ไปแล้วก็ถูกแจ้งความข้อหาบุกรุกด้วยทั้งที่เขากำลังจะย้ายออกจากบ้านเขาบอกแบบนี้นะและเบนซ์เนี่ยยังได้ยืนยันนะคะบอกว่ากล้องวิดีโอที่หายไปของหญิงลีเนี่ยมีมูลค่า 300,000 กว่าบาทนะตนไม่ได้เอาไปนะตอนที่หายอ่ะก็บอกให้ไปแจ้งความแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็ไม่ไปจนกระทั่งเกิดเรื่องเนี่ยก็หากถ้าเกิดมีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยให้มาจับตัวเองเลยเพราะเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ขโมยนะครับผมเรื่องกล้องไม่ได้ขโมยนะส่วนข้อความที่หญิงลีเห็นในโทรศัพท์เนี่ยบอกว่าให้รีบกอบโกยเบนซ์เขาชี้แจงว่าเป็นแชทที่ตนเนี่ยคุยกับแฟนเก่าอีกฝ่ายเนี่ยตอบเหมือนประชดว่าตนเป็นแมงดากอบโกยรายได้ก็กอบโกยไปซึ่งมีหลักฐานทั้งหมดที่คุยกันนะครับพอเกิดเรื่องนี้เนี่ยก็ยอมรับว่าเครียดเพราะมีผลกระทบด้านลบนะครับผมแม่เนี่ยรู้เรื่องหมายเรียกเนี่ยก็เครียดนะครับตายายก็นอนไม่หลับไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีครับค่ะYou're my rule. Come and do. Come and find. Share. Back and forth.